สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองมิสเตอร์อัครเดชและในวันนี้นะฮะก็อยู่กันในเกม Pixel Painter กันอีกเช่นเคยนะฮะทุกคนเย้เย้ต้องบอกเลยนะฮะว่าช่วงนี้ผมติดเกม Pixel Painter มากๆนะทุกคนเพราะว่ามันมีอะไรให้ทำหลายอย่างเลยนะฮะไม่ใช่หมายถึงเกมนะหมายถึงคอนเทนต์นะทุกคนมันมีอะไรให้ผมอยากจะวาดหลายสิ่งหลายอย่างมากๆนะในเกมนี้เพราะว่าเราวาดในโปรแกรมเราก็เบื่อแล้วใช่ไหมล่ะเรามาวาดในเกมเนี่ยมีเพื่อนด้วยโอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับผมก็จากคลิปที่แล้วนะฮะเราวาดเจ้าเชนซอแมนไปแล้วใช่ไหมในวันนี้นะฮะผมก็ยังจะอยู่กันในการ์ตูนเรื่องนี้อีกเช่นเคยนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมาวาดทุกอย่างให้เป็นเจ้าโปจิตะนะครับผมช่วงเก็บความรู้จากอัครเดชมาชีนโปจิตะหรือปีศาจเลื่อยยนต์ประวัติคร่าวๆของเจ้าโปจิตะนั้นเขาเป็นคู่หูของเดนจิและทำงานร่วมกันกำจัดเหล่าปีศาจเพื่อหาเงินมาใช้หนี้และประทังชีวิตเอาคร่าวๆประมาณนี้ละกันถ้าลึกกว่านี้เดี๋ยวจะเป็นการสปอยเอาเด้อเอาเป็นว่าเราจะมาเน้นลักษณะของเจ้าโปจิตะละกันเนาะเจ้าโปจิตะจะมีลักษณะตัวกลมๆคล้ายๆกับสุนัขสีแดงๆส้มๆแถมยังเห่าเหมือนสุนัขได้ด้วยและกลางใบหน้าของเขาจะมีเลื่อยยื่นออกมาและส่วนตรงหัวและตรงก้นของเขาก็จะมีที่จับเลื่อยยื่นออกมาอีกเช่นกันเห็นแบบนี้เอาไปตัดต้นไม้แบบอินฟินิตี้ไม่ต้องชาร์จแบตกันเลยทีเดียวโอเคครับสำหรับเกร็ดความรู้ก็คงมีประมาณนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้อัครเดชแมชชีนขอตัวไปนอนก่อนบ๊ายบายแม่ขยันทำงานจริงๆเจ้าอัครเดชแมชชีนเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นะฮะมันน่ารักมากๆแล้วก็วาดง่ายด้วยนะครับผมเพราะงั้นเราจะเอาเขามาทำคอนเทนต์วาดทุกอย่างให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ละกันเนาะโอเคฮะทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะฮะทุกคนฮะอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการวาดน้องโปจิตะออกมาให้น่ารักมุ้งมิ้งที่สุดด้วยนะครับผมโอเคฮะไปหาห้องกันเลยดีกว่าโอเคฉันมาที่นี่เพื่อวาดน้องโปจิตะโอเคโจทย์แรกคือเค้กนะฮะเอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ชื่อเราหลงกระดานตัวเองนะฮะโอเคเหลือ9นาทีนะฮะเราจะมาวาดน้องโปจิตะกันนะครับผมจัดไปโอเคได้ประมาณนี้นะฮะก็เป็นภาพแบบน่ารักน่ารักเนาะภาพแรกคือไอ้ตรงเนี้ยผมพยายามจะทำให้มันเป็นจานนะแต่ว่าผมไม่รู้จริงๆฮะว่าการลงเงาให้มันเป็นจานเนี่ยมันลงยังไงอันนี้ต้องขอโทษด้วยก็เป็นแบบนี้ไปเลยละกันนะเออมนุษย์ตาเดียวกับเบอร์เกอร์ของเขานะครับผมให้ภาพที่2ละกันนะไหนดูจีนเจ็บนะในที่สุดเราก็เจอกันอีกแล้วนะฮะสวยมากเอาไปเลยนะครับผมไม่มีปากแล้วจะเป่าเทียนยังไงก่อนโอเคผมให้ภาพนี้นะครับผมศึกประชันคนวาดสวยอ่ะฮะแน่นอนฮะเราจะไม่ให้เขาไม่ได้นั่นก็คือบุคคลคนนี้ฮะวาดสวยทุกภาพแล้วก็เจอเราทุกห้องเหมือนกันนี่บุคคลคนนี้บุคคลอันตรายนะฮะล้อเล่นล้อเล่นเราไปหาห้องต่อไปกันเลยดีกว่าโจทย์ที่2นะฮะเบียร์เราจะวาดเบียร์กับโปจิตะ
โปจิตาโซยเบียเหรอเราจะวาดเป็นแบบนั้นละกันนะฮะจัดไปนี่เป็นไงน่ารักไหมโปจิตาสายแข็งนะสายแข็งไม่ล่ะนี่เบียร์ชนแก้วไม่ใช่นะครับผมได้ประมาณนี้นะฮะภาพนี้ก็เน้นแบบน่ารักน่ารักไปเลยเนาะได้ประมาณนี้ฮะเพราะว่าโปจิตาเขาวาดยังไงเขาก็น่ารักนะครับผมแต่ว่าผมวาดออกมานี่ไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่เลยนะไปรอดูกันฮะว่าภาพนี้จะออกมาเป็นยังไงเนาะเบียร์แต่ละคนผมให้ภาพนี้นะฮะไหนดูซิโอเคยังไงก็ต้องให้จีนเจ็บน้านะฮะจริงๆเอ้ยภาพนี้ทำเป็นเล่นไปเอาเรื่องนะเนี่ยดูดิทุกคนผมชอบมากนะฮะคนที่แบบใส่เท็กเจอร์เยอะๆแบบเนี้ยมันดูมีเสน่ห์อ่ะใช่ๆๆเอาละห้องนี้คนวาดเก่งเยอะฮะทุกคนดูขวดนี้สิทำเป็นเล่นไปเอาเรื่องนะฮะมาเลยเบียร์ของใครจะชนะผมให้ภาพนี้ฮะแล้วรู้สึกทุกคนจะชอบมีมนี้เหรอเนี่ยโหวตกันเต็ม ผมบอกเลยนะโปจิตาสายแข็งนะ โอเคทุกคนไปรอดูโจทย์ต่อไปกันดีกว่าฮะมาฮะทุกคนโจทย์ต่อมานะฮะช็อกโกแลตตอนนี้ผมยังอยู่ในห้องเดิมนะฮะเนื่องจากว่าห้องนี้คนวาดเก่งเยอะมากแล้วผมมองว่าคลิปนี้จะต้องแบบมีสีสันมากๆแน่ถ้าเราอยู่กับคนวาดเก่งเยอะๆนะฮะมาวาดกันเลยดีกว่าโปจิตากับช็อกโกแลตโอเค
ภาพนี้ได้ประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นเจ้าโปจิตะนะฮะกำลังเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นทะเลช็อกโกแลตนะฮะก็ได้ประมาณนี้เป็นภาพน่ารักน่ารักอีกเช่นเคยแล้วภาพนี้ก็โหดอีกเช่นเคยก็ให้เขาไปนะฮะบอกแล้วว่าห้องเนี่ยคนวาดเก่งเยอะดูสิอร่อย นี่ช็อกโกแลตส่องแสงน้องช็อกโกแลตกำลังยิ้มนะฮะแหวกแนวมากคือทุกคนวาดช็อกโกแลตแท่งกันหมดเลยดูดิแต่ภาพนี้นะฮะแหวกออกมาเติมใบหน้าให้ช็อกโกแลตนะครับผมช็อกโกแลตนะฮะน่าจะยังไม่แก่ห่อให้เขานะครับผมน้องน่ารักผ่านเข้ารอบด้วยโอเคผมให้นี่นะฮะคือ3โจทย์นี่คือผมโหวตให้เขาทุกโจทย์เลยนะเนี่ยและนี่ก็คือผู้ชนะของเรานะฮะจีนเจ็บนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมแล้วนี่เขากระดิกนิ้วโชว์ผมด้วยหน่อยแน่โอเคฮะทุกคนเรามาสรุปกันท้ายคลิปอีกเช่นเคยนะฮะ3ภาพที่เราวาดเจ้าโปจิตะไปเราชนะแค่ภาพเดียวนะครับผมแต่ว่าการชนะแค่ภาพเดียวเนี่ยผมรู้สึกพอใจแล้วใช่เพราะว่าเราอยู่ในห้องคนวาดเก่งนะห้องนี้คนวาดเก่งเยอะมากซึ่งผมสิง3ห้องนี้ยาวเลยนะครับผมและทุกคนล่ะฮะมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าโปจิตะที่ผมวาดออกมาก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe แล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมและคลิปหน้าผมจะมาวาดอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ